รับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะพบกับพี่สายลุงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่สายลุงมีวิธีการเขียนคิ้วสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนด้วยกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเลือกดินสอเขียนคิ้วที่มีปากเป็นลักษณะถ้าหากว่าเป็นดินสอที่ต้องเหลาเองก็ให้เพื่อนนะคะเหลาดินสอให้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าปากเป็ดนะคะเป็นดินสอแบบลักษณะแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวตัดเฉียงแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแต่อันนี้เป็นดินสอที่สายลุงซื้อมาจากไดโซนะคะเขาทํามาแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะดินสอแบบแบนแบบนี้นะคะแบบปากเป็ดแล้วก็ตัดเฉียงให้ด้วยนะคะจะง่ายต่อการเขียนคิ้วค่ะวิธีการเขียนคิ้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มจากการเขียนคิ้วนะคะจากด้านล่างของคิ้วอันดับแรกเลยเราจะต้องทำคิ้วของเราเนี่ยนะคะให้ได้รูปก่อนก็คือบางคนคิ้วรกนะคะก็แนะนําให้กันคิ้วก่อนถ้าหากว่าไม่ชอบกันคิ้วก็ใช้แหนบนะคะถอดขนคิ้วที่รกอยู่บริเวณเปลือกตาหรือว่าด้านบนนะคะก็ถอดให้คิ้วของเรานะคะได้รูปนะคะเป็นโครงเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียนกันนะคะเพื่อนก็จะเขียนเวลาเราเขียนนะคะเขาให้เอาดินสอเนี่ยนะคะวัดจากปีกจมูกของเรานะคะไปที่หัวคิ้วแบบนี้นะคะหัวคิ้วของเราก็จะเริ่มนะคะจากตรงนี้นะคะสองข้างเลยนะคะก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วช่วงโค้งระหว่างกลางคิ้วนะคะก็ให้เอาปีกจมูกของเราวัดไปตรงกลางตาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนโค้งเราอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนหางคิ้วนะคะก็ให้เอาที่สองนะคะผ่านท่าจากปีกจมูกนะคะไปที่บริเวณขอบของดวงตาให้เฉียงลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าหางคิ้วของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดก็ให้เอาดินสอมาร์กไว้ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือหัวคิ้วใช่ไหมคะอันนี้คือกลางคิ้วประมาณนี้นะคะให้มาร์กแบบนี้นะคะถ้าหางคิ้วก็จะเป็นจากปีกจมูกไปที่ขอบเปลือกตาให้เป็นลักษณะเชฟแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็จะได้จุดมาร์กเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเขียนก็จะเริ่มจากด้านล่างของคิ้วก่อนนะคะเขียนโครงคิ้วก่อนค่ะเราจะวาดโครงคิ้วไปก่อนที่เรามาร์กเอาไว้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะตามด้วยโครงด้านบนนะคะตรงหัวคิ้วก็จะให้เข้มมากนะคะที่จางๆเอาไว้เป็นแนวนะคะแล้วก็โค้งตามรูปคิ้วเก่าของเรานี่ค่ะอย่าให้ใหญ่กว่าคิ้วเดิมนะคะเพราะว่ามันจะดูหลอกนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นชิดจังนะคะคิ้วใหญ่เกินไปเหมือนปริงนะคะนะคะก็เขียนให้เล็กกว่าคิ้วเดิมนิดนึงนะคะเราก็จะได้โครงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็จะฝนนะคะหัวคิ้วให้ฝนตามเส้นขนคิ้วแบบนี้นะคะเบาๆนะคะอย่าเข้มแล้วตรงกลางเราก็เริ่มระดับความเข้มระดับปานกลางนะคะส่วนตรงหางเราก็จะให้เข้มที่สุดแบบนี้นะคะเราก็จะได้คิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะคะในการปัดขนคิ้วให้เรียงสวยแล้วก็ให้สีของดินสอเขียนคิ้วนั้นเนียนนะคะค่ะเราจะใช้ขนแปรงสำหรับปัดคิ้วนะคะก็คือปัดขึ้นตามขนคิ้วเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยปัดขึ้นตามขนคิ้วบริเวณหัวคิ้วนะคะแล้วก็ตรงกลางก็ค่อยๆปัดไปให้คิ้วมันเรียงแล้วก็เกลี่ยเนื้อดินสอให้เนียน
คิวแบบนี้ค่ะเพื่อนดูคมนะคะแล้วก็ดูมีมิติอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอีกข้างนึงค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็จะวาดจากด้านล่างโค้งด้านล่างของคิ้วก่อนค่อยๆเขียนขยับไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆถ้ายังหัดเขียนใหม่ๆก็อย่าวาดแบบบืดไปเลยค่อยๆเขียนยกเขียนยกอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็วาดโค้งคิ้วด้านบนค่ะเราเล็งดูก่อนนะคะว่าให้หัวคิ้วของข้างนี้กับข้างนี้ให้ตรงกันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับตามโค้งคิ้วของเราได้เลยค่ะไปเรื่อยเนี่ยค่ะเราก็จะได้โค้งคิ้วแล้วใช่ไหมคะนะคะจากนั้นเราก็ระบายค่ะหัวคิ้วระบายตามเส้นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายตรงกลางคิ้วให้สีแบบประมาณปานกลางแล้วก็ไล่มาจนหางคิ้วก็เข้มขึ้นตามลำดับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้แปรงค่ะปัดคิ้วให้เรียงกันนะคะหัวคิ้วปัดเส้นขนคิ้วให้เรียงตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเราก็ปัดให้ไปตามแนวคิ้วอะค่ะแนวขนคิ้วนอนมายังไงแล้วก็ปัดไปตามแนวคิ้วเนี่ยค่ะเพื่อนเราก็จะได้คิ้วที่ดูคมสวยแล้วก็มีมิตินะคะเนี่ยค่ะง่ายไหมคะสำหรับวิธีการเขียนคิ้วตายสายลุงนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้สายลุงด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปของสายลุงอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็นำสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีการเขียนคิ้วมาฝากเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสายลุงก็จะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าจะนำมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ